ผมคิดว่าก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณสมาชิกพรรคนะครับที่ได้กรุณาให้กำลังใจในการทำหน้าที่ร่วมกับกรรมการบริหารพรรคและเพื่อนๆในพรรคทุกคนรวมทั้งท่านชวนหลีกภัยด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าปัญหาก็จะค่อยๆ คลี่คลายไปได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันนะครับในทุกวิกฤตเนี่ยผมเชื่อว่ามีโอกาสเสมอนะครับเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบครับแล้วก็เราก็ยังมีภารกิจที่สำคัญที่รออยู่ข้างหน้าอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องขับเคลื่อนแล้วก็นำพรรคไปสู่ความสำเร็จที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครรวมทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดราชบุรีหรือภารกิจอื่นๆในการที่จะพาพรรคเดินไปข้างหน้าต่อไปครับก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนี่ถือว่าได้พูดคุยลงเข้าใจกันหมดแล้วใช่ไหมคะกับสมาชิกที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่ายังมีความเคลื่อนไหวต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคก็ได้ทำความเข้าใจกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเขาเข้าใจหรือยังคะหรือว่าก็พูดคุยลงไหมคะว่าจากนี้ไปจะไม่มีการเคลื่อนไหวอีกแล้วในช่วงก่อนจะไปถึงการเลือกตั้งเขาอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคหรือว่ายังไงคะก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสมาชิกทุกท่านก็คงตระหนักดีอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับท่านรู้สึกกดดันไหมครับว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวกลายเป็นว่ามากดดันในตัวท่านเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นไรครับผมเป็นหัวหน้าพรรคเป็นผู้นำองค์กรผมก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งในการที่จะต้องรับภารกิจทั้งหลายทั้งปวงทุกอย่างทุกปัญหาอยู่แล้วครับทราบตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าเมื่อมาเป็นหัวหน้าพรรคมันก็หนีไม่พ้นอะไรที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพรรคหัวหน้าพรรคก็ต้องมีหน้าที่ที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในการเข้าไปแก้ปัญหาให้มันลุล่วงไปให้ได้นะครับอย่างการละออกของคุณมาริตานี่ถือว่าจะทำให้ยุติปัญหาไหมครับผมไม่ขอก้าวล่วงไปตรงนั้นได้ไหมครับทุกท่านก็มีเหตุผลของท่านครับเพราะแต่ละท่านก็เป็นผู้ใหญ่เป็นกรรมการเหมือนพรรคอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่ขอที่จะไปวิเคราะห์อะไรนะครับ